สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยตื่นเช้ามาก็ขึ้นเลยนะครับขึ้นของกรณีไอ้คนเนี้ยครับชายามพหวานตกลงไปค้นข้อมูลแล้วครับที่ชื่อแม่งเรียกยากๆอ่ะมันต้องเรียกว่าชายามพหวานนะไม่ใช่ชายามะพหวานไม่ใช่ชายามพหวานนะครับอันนี้มันออกมาขอโทษนะเดี๋ยวมาคุยกันว่ามันเป็นยังไงมารู้จักมันก่อนมันมีเงินฝากนะ4บัญชี 16,570 บาทแสดงว่าไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่มีที่ดิน1แปลงราคา1ล้านบาทไม่มีเงินแต่มีที่แล้วก็มีบ้าน1หลังราคา1ล้าน5แสนบาทแล้วก็มีเหรียญปราบห่อ1เหรียญพระเครื่อง22องค์หลวงปู่ทวด1องค์แล้วพระเครื่องกับหลวงปู่ทวดมันต่างกันยังไงวะแล้วก็พระเครื่องกับเหรียญปราบห่อมันต่างกันอ๋อเหรียญปราบห่อไม่ใช่พระเครื่องแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำชาญหมาก1องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับหลวงปู่ทวดมันต่างอะไรกับพระเครื่องวะนะมันก็ควรจะเป็นพระเครื่อง24องค์แล้วก็เหรียญปราบห่อ1เหรียญหรือไม่ก็พระเครื่อง24องค์มีอะไรบ้างดูแล้วการแจ้งบัญชีงงมากจบปริญญาตรีนิเทศมหาลัยกรุงเทพนะแสดงว่าเป็นลูกคนมีเงินเรียนมหาลัยกรุงเทพอ่ะไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวนะแล้วก็จบรัฐศาสตร์ด้วยนะรามโอ้อันนี้ก็ถือว่าเก่งนะจบรามเนี่ยสุดยอดทำงานเป็นนักวิจัยผลิตภัณฑ์แล้วก็รณรงค์เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนร่างหรือระบอบประยุทธ์โอ้สุดยอดนะเว้ยนะเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชนผลักดันการเพิ่มสวัสดิการอาหารกลางวันเด็กและสวัสดิการครูอาสาโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะชายามพหวานคืออะไรคือใครแปลว่าอะไรอะไรมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็คือว่าชายามพหวานเนี่ยนะเป็นหนึ่งในเทวดา18องค์ที่อาสาอวตารลงมาเป็นวานร18มงกุฎวานร18มงกุฎนั้นเป็นยังไงเหมือนกับไอ้พวก18มงกุฎหรือเปล่าไม่ใช่นะวานร18มงกุฎน่าจะเป็นคนดีนะเป็นฐานเอกของพระรามเราก็ไม่รู้ว่าพระรามเป็นคนดีคนไม่ดีนะระหว่างพระลักษมณ์พระรามกับทศกัณฐ์นะสำหรับผมนะผมชอบทศกัณฐ์มากกว่าพระลักษมณ์พระรามคือใครจะดีใครจะเลวไม่รู้อะนะมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนเหมือนสามก๊กอะผมชอบโจโฉมากกว่าเล่าปี่อะมันก็เป็นสิทธิ์ของผมหรือเปล่าวะนะก็คือหัวโขนวานร18มงกุฎจะมีมาลัยทองวงกลมสีเหลืองทองหรือมงกุฎครอบอยู่อ๋อมีมงกุฎครอบอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็น18มงกุฎหรือเปล่าเอ้ยมันเป็นที่มาของ18มงกุฎหรือเปล่าวะงงๆมากเลยเทวดาผู้อวตารลงมาเป็นชายามพหวานก็คือพระอีสานหรือพระวิสารเทวบุตรแบ่งภาคลงมาในทัพเมืองขีดขินของสุขีพได้รับพรจากพระอิศวรให้เป็นผู้ถือธงนำชัยนำกองทัพเพราะมีนามเป็นมงคลข่มศัตรูเมื่อเสร็จศึกได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาฝ่ายขวาเมืองขีดขินนะครับคือประวัติของชัยยามพระหวานครับมาคุยเรื่องไอ้หมอนี่กันต่อแล้วกันนะเมื่อวานนี้นะไอ้หมอนี่มันออกมาขอโทษแต่ผมฟังดูแล้วมันไม่ได้ขอโทษนะมันไม่ได้ขอโทษถ้าเป็นการข่มขืนนะอันนี้มันไม่ได้ข่มขืนนะถ้าเป็นการข่มขืนนะมันข่มขืนผู้หญิงไปแล้วนะ
แล้วเมื่อวานนี้มันออกมาข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแต่นี่มันไม่ได้ข่มขืนนะมันแค่คุกคามทางเพศนะนะมันออกมาโค้งโค้งแล้วโค้งอีกโค้งแล้วโค้งอีกมึงจะโค้งเรียนแบบเศรษฐาทำไมแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับเศรษฐาที่มึงจะโค้งแบบนั้นมันเป็นโค้งเรียนแบบญี่ปุ่นคือเราเป็นคนไทยอ่ะเราไม่จำเป็นต้องโค้งย่อขนาดนั้นหรอกไอ้ธรรมดาหอมปากหอมคอก็พอไม่ต้องเลยนะและไอ้คนอื่นๆก็พยายามจะเรียนแบบจะโค้งโค้งไอ้รัฐมนตรีจะโค้งมึงมีจุดยืนของตัวเองบ้างมึงจะไปโค้งทำอะไรวะกูก็ไม่เข้าใจพวกมึงเหลือเกินโค้งย่อเฮ้ยเห็นแล้วแม่งน่ารำคาญเออมันออกมาขอโทษภาษาต้นตีนอะไรก็ไม่รู้นะมันออกขอโทษมันออกมาขอโทษมันน้อมรับความผิดอ่ะมันน้อมรับมติของพรรคแล้วก็ขอโทษน้อมรับมติของพรรคแล้วก็ขอโทษหากเห็นว่าการกระทำของมันคุกคามทางเพศนี่มันพูดอย่างนี้นะอ่ะคือขอโทษมติพรรคมติพรรคไอ้กรรมการพิเศษหาเฮลเลยเนี่ยที่บอกว่ามึงมีความผิดอย่างร้ายแรงคุกคามทางเพศมึงควรจะโดนขับออกจากพรรคไอ้กรรมการชุดนี้มันมีมติแบบนี้มึงก็บอกว่าถ้ากรรมการชุดนี้มีมติแบบนี้เห็นว่าการกระทำของมันเป็นการคุกคามทางเพศมันน้อมรับและขอโทษเออแล้วตกลงมันขอโทษหรือไม่ขอโทษวะเพราะมันไม่ได้สำนึกถึงพฤติกรรมที่มันทำมาเลยอ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมันนำข้อความของผู้เสียหายมันมีผู้เสียหาย3รายนะไม่ใช่รายเดียวนะรายที่หนึ่งมาแสดงต่อสาธารณะอันนี้เป็นข้อความรับเจตนาเห็นว่าไอ้ผู้เสียหายรายที่หนึ่งนั่นอ่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมันแม้มันจะไปมีอะไรกันแล้วเขาก็ยังคุยกับมันมันเป็นการคุกคามทางเพศอีกครั้งหนึ่งครับมันบอกว่าการล่วงเกินทางเพศที่มีต่อผู้เสียหายดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเกิดขึ้นจากความยินยอมของผู้หญิงของผู้เสียหายผู้หญิงยอมคือเรื่องนี้ผู้เสียหายคนที่หนึ่งคือคุยกันดีนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งมันมาเล่าให้ฟังมีแชทไลน์ให้ฟังแล้วก็บอกว่าไปแดกเหล้ากันแล้วก็เมาแล้วมันก็เอาผู้หญิงไปห้องมันเออแล้วมันไม่รู้เอากันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันบอกว่าผู้หญิงยินยอมเพราะว่าหลังจากนั้นผู้หญิงก็ยังคุยกับมันนี่มันบอกผู้หญิงไม่ได้ต่อต้านอะไรมันเลยไม่มีความไม่พอใจอะไรเลยหลังจากเกิดเหตุประเด็นที่3นะมันบอกว่ามันเอาข้อมูลมาแสดงเห็นว่าการถ่ายรูปและคลิปของผู้เสียหายคนที่2มีผู้เสียหายคนที่2นะไอ้ที่มันชอบไปถ่ายรูปไปอะไรแล้วมันก็คุยกับเขาเนี่ยไม่น่าจะถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศที่มันแอบถ่ายรูปเขาอะไม่รู้แอบถ่ายรูปไปทำอะไรคือผู้ชายบางทีนะก็แอบถ่ายรูปนะแล้วก็แบบบางทีดึกๆแม่งเงียบอย่างเงี้ยเอออย่าไปบอกเลยมันก็ไม่รู้นะเอออ้าวแล้วประเด็นที่4นะมันบอกว่าการแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงผู้อื่นเป็นมันแตะต้องตัวผู้อื่นเป็นประจำอยู่แล้วการแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายรายที่3เป็นฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีเจตนาหรือเป้าประสงค์ทางเพศมันบอกงี้มึงก็ลองมาแตะเนื้อต้องตัวพวกกูทีมงานกูดิที่มึงทำประจำนะกูจะบอกให้มึงเป็นสสด้วยให้มึงเป็นพ่อสสด้วยมาทีมงานกูทีมงานกูเป็นผู้หญิงเนี่ยจะถีบหน้ามึงไอ้ที่มึงบอกเป็นเรื่องธรรมดาคนอื่นเขาไม่ธรรมดากับมึงอะไอ้ชายยามพะวันมึงน่าจะเปลี่ยนชื่อมันเสียชื่อไอ้ลิงตัวนี้หมดเลยอ่ะไอ้ยิงตัวนี้มันเป็นฝ่ายดีนะเว้ยมันเป็นลูกน้องพระรามนะเว้ยโอ้ยดูแล้วยังไงอ่ะดูแล้วการมาขอโทษเมื่อวานมันไม่ได้ขอโทษนะเว้ยแล้วผมอยากจะถามหน่อยไอ้สสมันมีสสกับกรรมการบริหารพรรคนะมันรวมกันนะคือไอ้ระเบียบข้อบังคับของแต่ละพรรคมันไม่เหมือนกันนะ
มันมารวมกันนะ พอมันมารวมกันต้องมีการโหวตนะกรรมการเขาบอกว่ามึงผิดมึงคุกคามทางเพศมีหลักฐานมีอะไรแต่ไอ้สสหรือกรรมการบริหารพรรค22คนไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามันผิดไม่เชื่อเออไม่ผิดเป็นเรื่องธรรมดาไอ้4ประเด็นที่มันมาขอโทษนี่เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้กรรมการบริหารพรรคกับสสที่มันไม่มาประชุมวันนั้นเพราะมันไม่ได้มี128คนมีเกินพอสสมันก็ต้อง150กว่าแล้วเปล่าวะใช่ไหม151เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แล้วกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้เป็นสสแล้วมาทำไมมาแค่128ไอ้พวกนั้นทำไงมีเหตุผลนั้นควรไหมหรือกูไม่อยากมายุ่งคือกูมากูก็ไม่ยกมืออยู่แล้วกูไม่ยกมือกูไม่เอากูไม่เอาไม่เอาไปยุ่งอะไรเหี้ยอะไรกับมันคือยกมือขับมันกูก็เสียเดี๋ยวมันมาด่ากูยกมือไม่ขับมันเดี๋ยวประชาชนก็มาด่ากูเฮ้ยกูไม่ไปดีกว่าอยากรู้ไอ้พวกนี้มันทำไมไม่มาประชุมฮะพรรคก้าวไกลอธิบายหน่อยแล้วไอ้22คนที่ยกมือไม่ยกมือเห็นว่าไม่ได้มีความผิดอะไรมันคือใครที่รู้มาส่วนมากจะเป็นสสกรุงเทพแล้วก็มีสสผู้หญิงด้วยอยากรู้ว่ามันคือใครมึงกล้าเปิดเผยตัวไหมพรรคกล้าเอาออกมาเปิดเผยไหมกล้าไหมไหนบอกเป็นพรรคที่โปร่งใสไงเป็นพรรคที่แม่งเป็นพรรคใหม่ไงเป็นพรรคที่แม่งเจ๋งไงมาตรฐานพรรคสูงไงก็รีอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่พรรคก้าวไกลไม่เป็นไรมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นที่พรรคประชาธิปัตย์มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นที่พรรคเพื่อไทยแต่พรรคเขาไม่ได้มีกฎบอบังคับอะไรเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไปจัดการกันที่ศาลมึงไปคุกคามทางเพศจริงมึงก็ไปแจ้งความไม่มึงถูกคุกคามจริงมึงก็ไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวศาลเขาจะตัดสินเองอันนี้มาตรฐานเขาเป็นอย่างนั้นแต่มาตรฐานก้าวไกลไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นเปิดฉากมาแค่แดกเหล้าเมาแล้วครับมึงก็บังคับให้เขาลาออกจากการเป็นสสโอ้โหมาดีเลยมาเจ๋งเลยอ่ะแล้วพอไอ้สมาชิกพรรคที่แม่งไปกระทืบเมียก็เขาก็ลาออกโอ้โหดูดีเลยแต่กับไอ้สองคนนี้ไม่ต้องมีกฎกติกามีอะไรแล้วปรากฏว่าก็เสือกไปขับคนเดียวอีกคนไม่ขับแล้วก็มีปัญหาเรื่องพวกมากรากไปอีกไอ้คนที่โดนขับสสปาจินบุรีแต่มันก็จบไปแล้วมันโดนขับไปแล้วไงมันก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลมึงก็ไม่ควรมาวิพากษ์วิจารณ์หรอกมึงได้เป็นสสก็เพราะพิธาล่ะไอ้นี่ไอ้ชัยยานภาวานี่มันก็เป็นสสได้ก็เพราะว่าคุณพิธาหรอกครับไอ้สสทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆผมจะบอกให้ได้อานิสงส์จากคุณพิธาทั้งนั้นแหละครับมึงไม่ได้เก่งกล้าสามารถหาเฮลอะไรหรอกมึงไม่ได้เจ๋งกว่าสสในเขตเขาหรอกอ่ะมึงก็ได้อานิสงส์จากคุณพิธาแหละครับอย่ามาคุยโม้อย่ามาอ้างว่าโดนพรรครังแกนะสรุปว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันไม่โอเคอยู่แล้วแต่ฝ่ายข้างในอ่ะมีทั้งสสหญิงหลายคนแล้วก็มีทั้งวิโรจน์รังสิมันโรมแล้วก็ออกมาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้บีบให้มันลาออกส่วนไอ้ติมไม่ได้ว่าอะไรเพราะไอ้ติมเป็นเพื่อนมันซีกับมันไม่ได้ว่าอะไรแต่ยกมือลาออกแต่ไม่ได้มาพูดมาบีบอะไรให้ลาออกครับคนเราอะครับมันก็เป็นประชาชนธรรมดาคนธรรมดาไม่มีใครที่เก่งกล้าสามารถกว่ากันหรอกครับไม่ใช่ว่าเป็นสสพรรคก้าวไกลแล้วจะมีคุณธรรมสูงหรอกครับมันก็เล่นพรรคเล่นพวกเหมือนกันแหละครับเข้าใจไหมเวลาพูดเพื่อนผิดก็ไม่ได้ออกมาต่อว่าต่อขานก็อยู่เฉยๆดีกว่านะวิโรจน์ต้องออกมาพูดให้รุนแรงกว่านี้หรือเปล่าวะรังสิมันโรมออกมาพูดให้รุนแรงกว่านี้หรือเปล่าวะ
ไอเต็มออกมาพูดให้รุนแรงกว่านี้หรือเปล่าวะปิยบุตรปิยบุตรหายตัวไปหายไปไหนเอ้ยไม่ปิยบุตรไม่หายปิยบุตรออกมาพูดโอเคใช้ได้ช่อพันธิกาออกมาพูดใช้ได้ธนาธรหายไปไหนเป็นคนหายเหรอพิชาหายไปไหนนะอมรรัตน์ว่าไงอมรรัตน์ว่ายังไงงานนี้ว่ายังไงนะครับนั่นแหละครับแพ้ภัยตัวเองสะดุดขาตัวเองทั้งสิ้นตอนนี้ชัยธวัฒน์สิ่งที่จะต้องแก้เกมนะแต่เขาก็ออกมาประกาศแล้วนะว่าเขาจะมีการเรียกประชุมพิเศษแล้วก็ขับไอ้เหี้ยนี่ออกแล้วก็ดูซิว่าไอ้สส22คนเนี่ยที่มันเข้าข้างไอ้เนี่ยมันยังจะเข้าข้างอยู่อีกหรือเปล่านะแล้วก็จะดูซิว่าไอ้พวกที่ไม่มาประชุมอ่ะมันจะไม่มาอีกหรือเปล่าก็จะมาดูนะครับนี่คือมาตรฐานที่จะต้องเกิดขึ้นนะชัยธวัฒน์ต้องจัดการกวาดบ้านตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะค่อยจะไปยุ่งกับคนอื่นจะไปยุบกอรมน.เงี้ยมันเป็นงานใหญ่แต่บ้านตัวเองยังจัดการไม่ได้เลยแค่ไอ้สสสคนหนึ่งอ่ะนะแม่งคุกคามทางเพศยังไม่มีปัญญาขับมันออกเลยอ่ะขับมันออกไปมันไม่ไปไหนหรอกมันไปอยู่พรรคเป็นธรรมพรรคเป็นธรรมเขารับอยู่แล้วสสพรรคก้าวไกลอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยพรรคภูมิใจไทยจะรับหรือเปล่าแต่พรรคเป็นธรรมรับเพราะว่าสสอ๋องโดนขับออกไปเขาก็รับไงการโดนขับออกพรรคถือว่าเป็นความเลวร้ายของคนที่โดนขับนะมาตรฐานพรรคการเมืองควรจะสูงกว่านี้หรือเปล่าไอ้พวกที่รับสสที่โดนขับควรจะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าพรรคเป็นธรรมอ่ะดูดีมีชาติตระกูลออกมาพูดจาโอ้โหดูดีจะจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับ3จังหวัดจังหวัดภายแดนภาคใต้แต่มึงรับคนที่โดนขับออกจากพรรคมามันคืออะไรมันเป็นการละครหรือยังไงอ่ะเอามาดูกันสิว่าพรรคไหนแม่งจะรับมันเลิกกันทุกทีครับรับไอ้คนที่ขับออกอย่างพรรคอ่ะเออถ้ามันหัวกันในสิ่งที่ดีรวมตัวกันว่าไม่รับสสที่ถูกขับออกอย่างพรรคไม่รับยิ่งกรณีคุกคามทางเพศนี้ไม่รับมันก็จะได้สิ้นสภาพการเป็นสสแล้วจริงๆไอ้ชัยยามภาวานี่มันไม่ควรจะโดนขับออกอย่างพรรคไม่ควรจะลาออกจากสสหรอกมันควรจะติดคุกติดตารางด้วยไอ้พวกทนายเก่งๆมาดูหน่อยทนายเดชาทนายตั้มทนายไอ้เก่งๆอ่ะทนายอันเออทนายอะไรบ้างอ่ะไอ้อะไรเบี้ยบังเกิดอ่ะทนายอะไรวะออกมาดูหน่อยออกมาดูแลหน่อยสินะอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอประนามนะขอประนามไอ้ชัยเรียกแม่งยากชิบหายชัยยามภวานเนี่ยขอประนามนะขอประนามว่ามึงนี่มึงไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงไม่ผิดสิ่งที่มึงออกมาขอโทษทั้งหมดไอ้ผู้เสียหาย3ตัวนั้นผิดถ้าไอ้ผู้หาย3ตัวนั้นผิดมึงก็น่าจะแจ้งความเอาเรื่องมันนะหาว่ามันหมิ่นประมาทมึงเอาแม่งติดคุกติดตารางไปเลยผู้เสียหาย3คนนั่นนะควรจะอย่างนั้นนะมึงไอ้คนแบบนี้หรือครับที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติแล้วเวลามึงไปอยู่ในสภามึงจะไปวิพากษ์วิจารณ์มึงจะไปอภิปรายใครวะอะมึงนี่มันห่างชั้นกับพลเอกประยุทธ์มึงมันห่างชั้นกับคุณเศรษฐามึงมันห่างชั้นจากคุณทักษิณมึงมันห่างชั้นจากคุณอุ๊งอิ๊งมึงไม่มีสิทธิ์อภิปรายอะไรเลยถ้ามึงยังอยู่นะ3ปีกว่าก่อนจะหมดวาระนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะ
ก็ดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคก้าวไกลครับมาซื้อหนังสือผมหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะแต่ยังไม่พุ่งกระจูดเลยยังไม่พุ่งกระฉูดเท่าไหร่ก็อยากให้ช่วยกันซื้อเยอะๆนะครับเยอะๆจริงๆนะครับเพราะว่าเงินที่ได้เนี่ยนะครับผมจะเอาไปเข้ากองทุนอิสรพลนะครับและกองทุนนี้ก็จะดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดจริงๆแล้วทำเรื่องนี้มาร่วม10ปีเลยนะเรื่องพวกนี้ครับดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัดมาแล้วแต่ก็ทำได้ตามอัตภาพครับของเงินที่มีก็เลยคิดจะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็จะทำเพิ่มขึ้นให้เยอะขึ้นนะครับเวลาเราเอาเงินไปให้ผู้ยากไร้นะครับให้แค่20บาทเนี่ย20บาท50บาทหรือ100บาทนะครับสายตาเขาแบบที่มองมาทางเราอ่ะโอ้โหมันซึ้งมากเลยนะครับเหมือนกับเอาอาหารเนี่ยไปให้หมาจรจัดเนี่ยเวลามันมองหน้าเราเวลามันอยู่นะอยู่10กว่าตัว20ตัวนะตอนเรายังไม่ให้นะปุ๊บมันก็ยืนเรียงกันแล้วก็มันมองแต่ละคนมองหน้าเราสบสายตากับเราแล้วเวลาเราโยนให้แล้วมันก็กินกันแบบกินแบบอร่อยอร่อยแม่งโคตรมีความสุขแล้วจริงๆมันเป็นความอิ่มเอิบใจไม่ต้องถึงขั้นว่าไปช่วยชาติช่วยแผ่นดินไปปราบคอร์รัปชันไปขจัดคนโกงไม่ใช่ครับทำเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็มีความสุขแล้วครับเริ่มละ290บาทครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดี LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับแล้วก็อยากให้ซื้อเยอะๆครับไม่อยากให้ซื้อเล่มเดียวนะคนที่จะช่วยจะสนับสนุนจริงก็ซื้อไปเป็นให้ของขวัญครับกับคนที่เรามีพระคุณกับเราคนที่เรารักทำนองนี้เพราะในนี้มันเป็นประโยชน์นะครับมันเป็นเรื่องราวสายมูเตลูทั้งหมดเลยนะช่วยกันครับฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับมีน้ำหอมมนตานะครับซึ่งเป็นน้ำหอมสายมูเตลูมีกระถางคันตัดแล้วก็มีกล้วยตากบางกระทุ่มครับมีกล้วยกวนมะขามกวนมะพร้าวกวนซึ่งอร่อยมากมีบ๊วย3รสนะไม่มีเม็ดด้วยนะกินง่ายเราก็มีมะเขือเทศอบแห้งนะครับแล้วก็ยังมีพระพุทธินราชรุ่น666ปีทวีโชคครับซึ่งลุงจ่าครับจ่าสิเบกดร.ทวีบูรณเกตศิลปาจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตของเราต่างกันที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้าน